ต้องบอกว่าน่าเอ็นดูหนักมากวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดภาพล่าสุดน้องพีเจทายาทคนเดียวจุ๊ยพุทธอายุครบ3เดือนแต่ใส่เสื้อผ้าเด็ก12เดือนทำเอาชาวโซเชียลหลงรักตามๆกันเบ้อน้องพีเจทายาทคนแรกของดีเจพุทธจุ๋ยวรัตยาได้ลืมตาดูโลกบอกเลยว่าน่ารักน่าชังสมกับการรอคอยกว่า3ปีและก่อนหน้านี้จุ๋ยวรัตยานั้นก็ได้อวดภาพล่าสุดลูกชายน้องพีเจอายุยังไม่ครบ2เดือนจะใหม่น่าฟัดมากโดยเธอนั้นก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่าโตเป็นหนุ่มแล้วเฉยยังไม่ครบ2เดือนเลยลูกรูปสุดท้ายทำเป็นทะเลนอตาเรา PJPJPITTHAPPIVERPJPJPJ ลูกพ่อพุทธแม่จุ๋ยต้องบอกว่าน่าเอ็นดูหนักมากวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดภาพล่าสุดน้องพีเจทายาทคนเดียวจุ๋ยพุทธอายุครบ3เดือนแต่ใส่เสื้อผ้าเด็ก12เดือนโดยงานนี้เธอนั้นก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่าอัปเดตครบ3เดือนแล้วครับยิ้มเก่งคุยเก่งใส่เสื้อผ้าเด็ก12เดือนได้แล้วชอบเปลี่ยนเสียงพ่อครับน้ำหนัก7โลว่าละครับเรือขึ้น8โลแล้วนะไม่ได้ช่างมาเป็นอามิตรและชุดเด็ก3ถึง6เดือนแน่นเหลือเกินPJPJPITT